เพราะวันนี้ก็ทำงานเหมือนกันแต่ที่ผมเห็นก็คืออะไรรู้ไหมคือมันเป็นการบอกเล่าอารมณ์หลังเล่นแล้วก็บอกแล้วก็วงเล็บว่าอย่าสปอยนะครับซึ่งไออารมณ์หลังเล่นมึงอะสปอยไปแล้วครึ่งนึงแม่งมีคนงงแม่งตอนเช้าเว้ยผมเข้ามาแล้วทำไมด่านมารีเซ็ตใหม่หมดเลยครับไม่ได้มึงไม่ได้ดูตัวหนังสือตรงนี้กำลังร้องไห้เนี่ย12คนเนี่ยกำลังร้องไห้แล้วก็มีอีก2โซนอีกโซนเปิดวันที่10แล้วก็อีกโซนแม่งเปิดเดือนหน้าโอ้โหเดือนหน้านะครับคือเนื้อเรื่องแม่งต้องรอเดือนนึงแบบโหขนาดไหนอาจจะรออัปเดตเดือนหนึ่งนี้ก็อาจจะรออัพพร้อมเซเล่เลยก็เป็นได้โอเคเริ่มเราพร้อมลุยพร้อมจะลุยกันมานานแล้วโย่พร้อมจะลุยกันมานานโอเคมันทำซึ่งไอ้สปอยเนี่ยมันจะทำให้ความคิดของเราอ่ะหรือคนที่พบเห็นอ่ะเปลี่ยนไป mindset เราจะเปลี่ยนไป mindset เราจะเปลี่ยนไปข้อดีของการรู้สปอยก็คือเราทราบเนื้อหาแล้วแล้วเราอ่ะอาจจะไปมองหาอย่างอื่นที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยได้ดีขึ้นแต่ไอ้เนื้อเน้นๆของมันอ่ะมันอาจจะได้เราอาจจะกินมันได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เนี่ยผมโดนไปละประมาณ 30% แต่ผมว่าผมน่าจะโอเคอ่ะเราเลื่อนผ่านโพสต์ Facebook ทัน บ่นตั้งแต่เริ่มมาละเดี๋ยวได้เงินมาแล้วก็จะไปซื้อใหม่นะครับมาดูมันทำตัวนิดเนี่ยแม่งน่ารำคาญมากคือเห็นมันโผล่ๆนี้แม่งอยู่ไม่ได้ปีศาจยักษ์สีน้ำเงินก็ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับที่ลิโดนดูดเข้าไปทำให้อสรพิษที่ฉีดไขสันหลังไททันและแปลงร่างเนี่ยแปลงร่างเป็นไอ้กล้ามปูแล้วก็เพิ่มพลังแบบแกร่งมากขึ้นนะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะนี่คือความเดือดจากตอนที่แล้วโอเคก็ปีศาจยักษ์สีน้ำเงินปีศาจยักษ์สีน้ำเงินอสรพิษเทาซึ่งกลายเป็นสัตว์ประหลาดได้คืนกินลิเลียต่อหน้าทุกคนซึ่งทำให้ร่างกายของมันเปลี่ยนตามไปด้วยอ่ะเฮเลซ่าทำให้ตาย1ครั้งเซยักの十字架の出番のようね。ผมยังไม่ได้อ่านเลยเนี่ยการชาร์จโจมตีทำให้บัฟของพิกมาชิ้นเดียวเพิ่มถึงขีดสุดการสร้างความเสียหายทั้งหมดของตัวละครเองจะเพิ่มขึ้น12วิคูณเอา20วิความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับลดลง 35% ภายใน2วิหลังจากชาร์จโจมตีการโจมตีมากับ 10% ที่จะโจมตีเพิ่มอีกครั้งสร้างความเสียหายกายภาพ 10% ของการโจมตีอัตราคิของความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 100% และจะถูกนับรวมในจำนวนคอมโบทำมากที่สุด30ครั้งคูณ20วิเมื่อโจมตี10คิบัฟโบนัสความเสียหายทั้งหมดบัฟความแรงคิ5วิสแต็กได้8ขั้นเวลาที่มีผลของแต่ละชั้นจะแยกกันต่างหากโอ้โหละเอียดจัดกลางเมื่อโจมตีติดคริติคอลจะรับโบนัสความเสียหายกายภาพสอนทำได้แปดชิ้นแต่คูดาวแยกกันโบนัสคริโจมตีคริดาเมจคุณสมบัติคล้ายๆกับไมเคิลแองเจโลเคอิสโปรเซสซิ่งการชาร์จโจมตีทำให้บัฟของซิกมาชิ้นเดียวเพิ่มขึ้นถึงขีดสูงสุดและค่าความเสียหายทั้งหมดตัวเองเพิ่มขึ้น 5% อ๋อคือกดชาร์จโจมตีปุ๊บบัฟจะแตกแล้วก็บัฟจะทำงานทันทีเซเรียลอะไรสักอย่างมีเลยเลยทั้งหมดที่รับลดลงก็คือหลังจากชาร์จโจมตีจะได้บัฟลดดาเมจที่รับลงการโจมตี 10% มีโอกาสอีกครั้งโอเคก็เป็นเอามาคอมโบกับตัวเน้นซอยทีโอเคจริงๆเราควรเอาพวก
จริงๆเราควรเอาพวกไอ้นั่นไปไม่หรอวะพวกชีวะไม่ใช่หรอเล่นมันมากนี่ลิลี่ลิลี่มีเฮียลิลี่โรซาเลียเป็นเพราะเจ้าแท้ๆถึงทำให้เธอต้องตกอยู่ในภาพแบบนี้เนี่ยลิลี่โอ้คาสเตมีเสียงเลยมีเสียงไปหายใจแล้วก็คืนไปฉันนะดีมากให้ความโกรธครอบงำจิตใจของเจ้าให้ปีศาจร้ายในตัวเจ้าควบคุมทั้งร่างกายและจิตใจของเจ้าแล้วเจ้าจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชาเหยื่ออันโอชาอัสก้าเอลลิลิอย่ายักบ้านี่เอ้ากูไม่ทันอ่านเลยโรซาเลียอย่าใจร้อนโรซาอย่าใจร้อนมีเทลิพูดมานี่เราขออ่านแชทก่อนทำลายเกาะเพื่อยับยั้งพลังของมันนาลกะโรซาเลียโอชิทสกินาไซโรซาเลียสงบสติอารมณ์หน่อยสิยิ่งเธอหุนผันพันเล่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าทางเขาเท่านั้นน่ะนะยิ่งหัวร้อนก็ยิ่งเข้าทางหมอนั่นเดโมสวัสดีคุณวาเทพฮะนานๆจะแวะมาทีแต่ว่าลิลิน้องกำลังร้องไห้ไม่ได้ฉันนะโรซาเลียมองที่สัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าเดือดท่าทีที่สิ้นหวังถึงน้องเจ้าจะไม่ได้ยินแต่ข้าได้ยินชัดเจนเลยนะเปาะแปรเสียงของอะไรบางอย่างที่แตกสลายและดำดิ่งลงสู่ห้วงลึกไอ้บ้าเอ้ยเฉยเลยมันฟังดูไม่เจ็บเลยโซ่ถูกฟาดผ่านอากาศผ่านอากาศดูนี่เขาเขียนงี้ไปโดนสัตว์ประหลาดจนต้องถอยไปดีวายโยเคิร์ดด้วยนะช่วงนี้สตรีมนี้เดจาวูติดบ่อยผิดปกติเนี่ยการโจมตีของเจ้าอ่อนแอลงเทเลซ่าเจ้าไม่กล้าลงมือละซิถึงยังไงเดี๋ยวเอาใหม่ถึงยังไงเจ้าก็เป็นอาจารย์ใหญ่ผู้ใจดีแต่เธอเป็นเด็กสาวผู้ไร้เดียงสาที่ไม่ได้ทำอะไรผิดนานนี้อสรพิษเถาพูดด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยแต่คำพูดของเขากลับกระตุ้นความอ่อนแอที่อยู่ภายในใจของทุกคนจะพลีผลามไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าลิเลียซึ่งอยู่ในตัวของสัตว์ประหลาดจะโดนลูกหลงหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเวลาหาวิธีตอบโต้ทุกวินาทีที่ผ่านไปวิกฤตกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับเทเลซ่าสัตว์ประหลาดยังคงยั่วยุเธออย่างต่อเนื่องความปรารถนาที่จะทำลายล้างแล่นเข้ามาในหัวการรับรู้ก็ไวมากขึ้นแม้กระทั่งแผลเล็กๆก็กลายเป็นความเจ็บปวดที่ยากเกินจะทนไหวแต่ก็เพราะเหตุนี้จึงทำให้เธอรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติหึมันมาจากแขนทั้งสองข้างไม่สิมาจากโซ่ที่พันอยู่รอบแขนการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติกำลังถูกส่งผ่านโซ่ของจูดาไปยังร่างกายของเธอนั่นนี่คุเรนี่มันอะไรกันน่ะตูมหุ่นลบล่อนลงมาจากท้องฟ้ามันกลางโลกกำบังให้โรซาเลียหุ่นลบเฮ้ยแอนตี้แอนโทปีเสียงที่อ่อนแรงของโกโกเรียพูดผ่านจากตัวหุ่นยนต์เธอบาดเจ็บสาหัสแม้จะใช้แรงทั้งหมดเฮ้ยหุ่นยนต์ส่งมาโดยขุนแม่นะฮะเทเลซ่าฮะก็โกเรียเหรอหุ่นลบตัวนี้ของต้านไว้ได้ไม่นานรีบพาโรซาหนีไปฉันจะช่วงเวลาให้เธออย่างสุดความสามารถไม่นะเดี๋ยวก่อนสิถึงแม้ก่อนหน้านี้เราจะเคยมีเรื่องกันขอร้องละ
ช่วยลูกฉันด้วยไม่โกกาเรียคนที่จะช่วยไม่ใช่แค่เธอหรอกแต่เป็นพวกเธอต่างหากล่ะตูมไม่มีเสียงตูมอ่ะมีแต่คำพูดสัตว์ประหลาดพุ่งเข้าโจมตีทุบหุ่นไททันจนแหลกละเอียดแต่โซ่สีดำบินออกมาจากซากเหล็กและรัดตัวสัตว์ประหลาดไว้แน่นอ้าวจุติตอนนี้หรือเปล่านี่โรซาเรียโอชิซุยเตคีเตโรซาเรียสงบสติอารมณ์แล้วฟังอาจารย์ใหญ่ให้ดีฮะเป็นไรไปน่ะเทเลซ่าอานาทาโนคิวกักวะอาตักชิโอริโมสุรุดอยคาระคิตโตวะคาระฮะซุโยประสาทรับกลิ่นของเธอประสาทรับกลิ่นของเธอดีกว่าฉันเพราะฉะนั้นเธอน่าจะดูออกนะว่าลิเลียโนเคไฮวะมาดะคิเอเตไนวะลมหายใจของลิลี่ยังอยู่นะว่าไงนะหัวขาวตาแดงร่างที่มันบังไข่ลองดมให้ดีสิลองดมให้ดีสิแม้จะแผ่วเบาแต่เธอกำลังพยายามขอความช่วยเหลือจากเรานะจริงด้วยล่ะถึงแม้กลิ่นจะจางแต่ไม่เหมือนกับกลิ่นของเจ้าหมอนั่นมีกลิ่นหวานๆของลิลี่อยู่ภาษาญี่ปุ่นพูดชื่อเต็มนะลิเลียความหายใจของลิเลียกำลังแผ่วจากสัตว์ประหลาดตัวนั้นดูแล้วเห็นแล้วว่าลิเลียอยู่ไหนอัศรพิษเฮากลืนลิเลียลงไปแต่เธอยังไม่ถูกย่อยเอาไปย่อยยังแต่เราต้องช่วยโอกาสนี้หาฝึกด้านนอกของเจ้าหมอนั่นช่วยลิเลียออกมาแล้วที่จะสับมันให้แหลกไปเลยอย่าบู๊วามล่ะเรามีโอกาสเพียงครั้งเดียวถ้าพลาดแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อลิเลียก็เป็นได้สิ่งที่ฉันกำลังจะพูดต่อไปนี้น่ะเธอต้องตั้งใจฟังให้ดีเธอต้องใจฟังให้ดีเหมือนรีบเรื่องนี้เราสองคนต้องช่วยกันทำให้สำเร็จฉันพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้มันเคลื่อนไหวคือจะตรึงมันไว้แล้วคอมโบกับโรซ่าสับจิ้นเนื้อเอาลิลี่ออกมาประมาณนั้นเมื่อมันหยุดอยู่กับที่แล้วให้เธอกับตำแหน่งของลิเลียให้ดีแล้วพาตัวมันออกมาซะอะไรกันน่ะแบบนั้นน่ะฉันทำไม่ได้หรอกปกติฉันมีหน้าที่สร้างความเสียหายอย่างเดียวงานที่ต้องใช้ฝีมือความปานี่แบบเนี้ยปกติลิลี่จะเป็นคนทำนะโรซาเลียตอนนี้คนที่ทำได้อะมีแต่เธอเท่านั้นนะเธอกับลิลี่รู้ใจกันดีไม่ใช่หรือไงอ่ะพี่น้องผมเกลียวจงเชื่อมั่นในตัวเองไปเพราะลิเลียก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเธอแน่นอนเดโมแต่ว่าวากาตะเข้าใจแล้ววากาตะว่าเข้าใจแล้วจ้าโอเนกายเทเลซ่าจ้าฝากตัวด้วยนะเทเลซ่าโอเนกายมานี่ไง CG ที่หลุดออกมานะโซ่สีดำที่บินอยู่รอบตัวเทเลซ่าดวงตาของเธอกลายเป็นสีแดงราวกับยามอาทิตย์อัสดงคำเตือนความเข้มข้นของปัจจัยกระตุ้นกำลังถึงระดับวิกฤตเสียงเครื่องจักรกลดังอยู่ข้างหูเธอกำลังเผชิญหน้ากับทางเลือกแต่เธอมีคำตอบในใจอยู่แล้วบูไตวะโมโทโตโนตะวะโรซาเรียสกินาดะเคอะบาเรนาไซมาทั้งสองตัวเลยลืมเลยสวัสดีครับผมมาทักคุณก่อนโอ้สวัสดีคุณพนัทกรด้วยนะฮะสวัสดีมาริยะจังด้วยไปที่ไปของเธอแล้วไอ้ที่น่ะเป็นของเธอแล้วแสดงฝีมือให้เต็มที่เลยโรซาเลียไปทำให้การแสดงครั้งนี้สำคัญที่สุดของเธอซะการตีหมดล็อกเงื่อนไขที่ปิดกั้นเอาแล้วระดับ5บัดนี้ถ้าเธอยังแสดงพลังออกมาได้ไม่เต็มที่แล้วก็ตอนนี้น่ะถึงเวลาแล้วพวกเราน่ะจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดโอ้ว้าวมาแล้วไอสัตว์แล้วก็จบอย่างนี้เลยว้าวยังไม่ทำให้ตายเลยอะไรวะอะไรวะโอ้เวลอัพรัวปลดล็อกสกิลใหม่
โอ้แรงขึ้น SS แล้วเปลี่ยนชุดแบบเฮ้ยเปลี่ยนคาหน้านี้เลยเหรอสวัสดีพี่เอ็มด้วยนะพี่เอ็มบอกจะจ่ายไม่เห็นจ่ายเลยนี่คือการขอตังค์ไม่ใช่การโดเนทอลังการมาแล้ว ด่านมันเออแม่งจะบทจะสั้นแม่งก็สั้นเกินช่วงหลังๆนี่เป็นอ่านมากกว่าเล่นนะการภาษาที่ไม่สมบูรณ์ในระหว่างการต่อสู้เทเรซ่ารู้สึกได้ถึงลมหายใจของลิเลียจากตัวอาสก้าซึ่งโรซาเลียก็ยืนยันสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันอสรพิษเทากลายเป็นปีศาจหงไกและเกินลิเลียลงไปแต่เธอไม่สามารถย่อยเธอได้ในเวลาอันสั้นนี่อาจเป็นเพราะการผ่าตัดดัดแปลงลิเลียที่ไม่สมบูรณ์แต่สำหรับตอนนี้มาได้กลายเป็นความหวังสุดท้ายที่จะช่วยลิเลียกลับออกมาสวายไลท์พาลาดินไอสไตล์เคยเตือนเทเรซ่าแล้วว่าหากปลดปล่อยบัตรไนท์ขั้นที่3จะทำให้เข้าสู่สภาวะอันตรายและห้ามผ่าไปถึงขั้นที่5เด็ดขาดทั้งคู่ก็รู้ดีว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่คับขันเทเรซ่าจะเลือกแบบไหนในตอนนี้สีแดงได้จางหายและถูกแทนที่ด้วยสีแห่งราตรีราตรีการทำไมเขียนว่าราตรีการวะหรือมันอ่านว่ารัตติการเออ127การทดลองจันดับสีแดงจางหายไปและถูกปกคลุมด้วยความมืดอัศวินแห่งรัตติการทำให้ทุกอย่างมืดลงต่อไปเอาอะไรดีอายก็ได้หมดถ้าสดชื่นอะไรเงี้ยเทเรซ่าปล่อยท่าไม้ตาย1ครั้งคือแบบไปขอมีลิลิมั้ยเออลิลิมาโหปวดหัวเลยเมื่อกี้นี่แบบโอ้โหด่านแม่งสั้นเกินปวดตับเลยเนี่ยกำลังอ่านเพลินๆอ้าวด่านจบภารกิจว้าวไป1วาวดาวหายไป1อันเกาะสีแดงได้จางหายไปและถูกปกคลุมด้วยความมืดราวกับยามเย็นที่ถูกราตรีราตรีการกลืนกินร่างที่แท้จริงของบัตไนท์มูนไลท์ถูกเผยออกมาได้ยังไงกันแกคงไม่เคยเห็นร่างนี้สินะอสรพิษเทาดูท่าทางเครือข่ายข่าวกองของแกจะใช้การไม่ได้แล้วนะคงจะอัปเดตไม่ทันสินะอะไรเงี้ยน่าจะพูดงี้นะพี่น้องตีกันแต่ตอนนี้แต่เกมนี้พี่ต้องช่วยน้องเดี๋ยวก่อนขออันตีก่อนเดี๋ยวพอตีไม่เข้าเลยล่ะขออันตีก่อนขออันตีก่อนเถอะมึงเฮ้ยขันตีเร่งผลของปานขั้นที่สุดอัลติเมทเออแล้วลอยตัวรัวแขนขาแตกเอาเดี๋ยวก่อนกระเถิบถ้าหลบแล้วเพิ่มเกตกดเกตเป็นอะไรวะน่ะอ๋อตกใจลาวกับเดอะเวอร์แล้วตกลงมาเรียบร้อยครับปวดแขนเลย408ฟึบอะไรเงี้ยเทเรซ่าใช้โซ่ในมือของเธอรัดตัวพิศาจรัดตัวสัตว์ประหลาดไม่เคลื่อนไหวไปไหนได้โรซาเลียのためにต้องโอกาสให้โรซาเลียในการลงมือยังขาดอีกนิดเดียวあともう少しยังขาดอีกนิดเดียวอ่ะประมาณนี้โซ่สีดำพุ่งไปมาในสนามรบเมื่อโซ่ถูกดึงจนแน่นตึงสัตว์ประหลาดก็หยุดเคลื่อนไหวในที่สุดสำเร็จแล้วมันหยุดเคลื่อนไหวแล้วโรซาเลียนี่มาโรซาเลียตอนนี้แหละแล้วก็
かいてる。は？ว่างเปล่า。後ろが空いてる。ด้านหลังรู้สึกโล่งๆ。やっぱりリリアがそばにいないと。อ๋อ少し緊張する。อ๋อเชื่อกูตกใจแม่งเกมแม่งหลอกกูนึกว่าแม่งไม่เจอแต่ไม่ใช่เว้ยทุกทีพี่น้องจะสู้ร่วมกันโรซ่าก็จะว่าเอ้ยไม่มีไอคนน้องระวังหลังให้ก็เสียวหลังจังเลยช่วยบอกวิธีควิกไทม์หน่อยครับว่าต้องใช้แบบไหนถึงจะคอมโบได้แต่ละตัวเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวบางตัวแค่หยุดเวลาก็ควิกไทม์ได้บางตัวต้องสตันบางตัวต้องตีให้เกาะแตกก่อนบางตีต้องคือต้องตีมอนให้เกาะแตกแล้วถึงจะเรียกตัวนั้นมาได้แต่ว่าอย่างแฝดอ่ะอย่างแฝดพี่แฝดน้องถ้าเกิดว่ามีคนโดนตีอ่ะเรียกแฝดน้องเรียกแฝดน้องมาควิกไทม์ได้เลยแหละมันต้องดูเงื่อนไขด้วยแต่ถ้าคอมโบกันได้ก็ต้องหาทีม3ตัวที่มันถ้ามันวนลูปควิกไทม์ได้อะไรอย่างงี้นะพอลิลี่ไม่อยู่ข้างๆก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองคุณเทเรซ่ากำลังต่อสู้อยู่บอกตามตรงไม่แต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้หรือเปล่านะโอกาสอ่ะมีเพียงแค่ครั้งเดียวพอนึกถึงเรื่องนี้แล้วตัวก็จะสั่นขึ้นมาเลยแต่ว่าเดโมอย่างน้อยฉันก็ต้องทำถ้าเป็นโบเนียแล้วก็เธอต้องไปช่วยเซเล่อย่างแน่นอนฉันไม่ยอมแพ้เธอแน่ฉันขาดลิลี่ฉันเหลือลิลี่ไม่ได้และลิลี่ก็ขาดฉันไม่ได้เหมือนกันเสียงจังหวะนี้ต้องเปิดเพลงอเวนเจอร์นะดวงตาของโรซาเลียเบิกโครงโอกาสมาถึงแล้วโรซาเลียตอนนี้แหละมาแล้วมาแล้วโรซาเลียเริ่มวิ่งเธอตรงไปยังสัตว์ประหลาดที่ถูกโซ่ตรึงอยู่กลางสนามรบเสียงของลิเลียดังออกมาจากตรงนั้นอย่างต่อเนื่องและซึมลึกเข้าไปในใจของเธอเจ้าหญิงนิทราช่วยส่งแรงใจฉันด้วยนะถ้าไม่มีลิเลียแล้วก็ฉันน่ะจะต้องเหงาไปตลอดกันเธอเงื้อดาบขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วฟันพี่สัตว์ประหลาดอย่าได้ใจแล้วก็ไปไหนเลยแขนขวาของสัตว์ประหลาดหลุดออกจากโซ่แล้วเหวี่ยงไปยังเด็กสาวชิบหายแล้วโรซาเลียเฮ้ยมาเฮ้ยโกโกเลียยังอยู่โรซาเลียชิงแต่การโจมตีของมันพลาดเป้ากำปั้นขนาดยักษ์ของมันผ่านตัวโรซาเลียไปอย่างชิวเฉียดและโดนเข้ากับคมดาบจากนั้นก็ถูกดีดกลับอย่างรุนแรงปะทะดาบกันฉันรู้อยู่แล้วล่ะนะว่าแกต้องเล่นทีเผลอจากการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับลิเลียทำให้โรซาเลียเคยเห็นด้วยตาตัวเองในระยะใกล้มานับครั้งไม่ถ้วนในขณะนี้ถ้าไม้ตายของน้องสาวได้กลายเป็นการเปิดช่องให้เบรดศึกศัตรูโอ้ถ้าไม้ตายอะไรนะรอย่อนกาดแหลกสลายไปซะโอ้ดาบใหญ่นะน่ะไอ้บ้าตื่นแล้วนะจาก IQ 0เลยมาแล้วคุณเทเลซ่าหมาม้าฉันทำสำเร็จแล้วลิลี่ลิลี่เธอปลอดภัยดีทำได้ดีมากโรซาเลียรีบออกมาจากตรงนั้นเร็ว แกแพ้แล้วอสรพิษเฮาอย่าคิดจะเล่นลูกไม้เดิมนะอย่าคิดจะเล่นลูกไม้นะทำไมอ่ะทำไมจะคิดจะเล่นไม่ได้เหรอข้าคำนวณพลาดเองเทเลซ่าข้าประเมินพลังของเจ้าต่ำไปแต่ท้ายที่สุดแล้วใครจะเป็นผู้ชนะกันนะก็ยังไม่รู้หรอกพอพูดจบร่างของอสุรวิทาก็ระเบิดจนกลายเป็นเท่าฐานจีบักสตานโอะไรกันเขาระเบิดตัวเองทิ้งเจ้าหมอนั่นบุกไงในไอ้ดานี่いろいろと解決したようだね What
ดูเหมือนระหว่างที่ฉันไม่อยู่ปัญหาได้รับการคลี่คลายแล้วสินะไอน์สไตน์อ่ะดร.ไอน์สไตน์เทเรซาซัง心配をかけたようだคุณเทเรซาขอโทษที่ทำให้คุณเป็นห่วงไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เหรอเนี่ยคุณโกวาเรียหลังจากวิกฤตในครั้งนี้สิ้นสุดลงพวกเรามีเรื่องที่ต้องคิดบัญชีกันแต่ตอนนี้เป้าหมายของเราเหมือนกันไคเอ็นจ์โอ้全部隊の指揮権を僕に天命のバルキリーの攻撃を阻止する。มอบอำนาจการออกคำสั่งทุกหน่วยที่อยู่ในห้วงลึกมาให้ฉันต้องการกำลังลบในการหยุดการโจมตีของวาคาเลียจากชิกซานわかってるわเข้าใจก็ได้相互利益ねนับว่าเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันทานนดาวโยฮากาเซเกียรติระบบสะกดอัตโนมัติฝากด้วยนะด็อกเตอร์まずは君の娘たちให้ลูกสาวของคุณช่วยดูแลบาดแผลให้คุณที่เหลือน่ะพวกเราจะนั่นทุกข์สุดพวกเราน่ะจัดการเองได้สถานการณ์ในทะเลควันต้าอาจเลวร้ายยิ่งกว่าที่เราคาดไว้คือตอนแรกผมฟังแล้วนึกว่าเสียงผู้ชายนะแต่ก็เออน่ะอาซาตายก็จะดูครูๆหน่อยเอ้ยแต่แปลมันแปลดีกว่าเกมค่ายอิทอะไรก็ไม่รู้นะเออแปลดีกว่านะเทเรซาจังเออลืมไปเลยถ้าจังนี่คือคุณนะเออเนี่ยครบเนี่ยผ่านแล้วแต่อ่านเป็นชั่วโมงอ้าวมาแล้วความทรงจำของมิตรภาพ Memory of Friendship สิ้นสุดความวุ่นวายด้วยความพยายามของเทเรซาและโรซาเลียทำให้ในที่สุดก็ช่วยเหลือลิเลียออกมาได้สำเร็จและไอสไตน์ก็ได้หนีออกมาจากการถูกจอมดำด้วยความช่วยเหลือของชโลดิงเจอร์และรีบไปยังที่เกิดเหตุทุกคนมารวมกันที่ดวงตาแห่งห้วงลึกความวุ่นวายภายนอกทะเลควันต้าสงบลงแค่ชั่วคราวแต่สำหรับพวกเธอแล้วยังไม่ถึงเวลาที่จะหยุดพักนะเออเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเซเล่หรือลิต้าเมหรือแย้บังคับแล้วอ่ะ2ตัวแขกที่ไม่ได้รับเชิญขณะที่ซากุระและเซเล่กำลังมุ่งหน้าไปยังชั้นใต้ดินชั้นที่33คนที่เธอไม่คาดคิดก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอนั่นก็คือต้นตระกูลคาสลาน่าโอ้โหแม่เจ้าไม่คิดว่ามึงจะมาเดี๋ยวขออัพดาวก่อนอัพดาวก่อนน่าจะมีแต่ตัวละครซีรีส์แรกเนี่ย Dimension Break อัพได้ไหมนะตัวขอตัวดาบโอ้โหอุ้ย60เลยเหรอดาบจะเคี้ยวมีไหนนี่มันดาบใหญ่โอ้โหกว่าจะมาได้เราต้องการดาเมจโนฮิเมะอัพให้ยาเอะพอดีคาฟก้าบัฟคอมโบให้เทริลิโนเบลรางวัลสาขาโนเบลโอเคโอ้ระเบิดแม่งก็บัฟไม่ได้บัฟตัวที่ต้องการเลยเอาเลยป้ายอ่านละก็เซเล่หรือลิต้าเมหรือแย้คันโจก็คือบังคับแล้ว2ตัวเนี้ยแล้วมันก็มีใช้ท่าไม่ตาย1ครั้งใช่มั้ยเอ้ยสวัสดีหน่องพอชมาทันตอนสตอรี่พอดีคันโจどうしたらいいไม่เอาโล่ไปนะเดี๋ยวเราจะโชว์สกิลเราจะโชว์สกิลแบบไม่โดน40ฮิตอ่ะเออ
มาถึงเนื้อเรื่องใหม่พอดีมา3 2 1そこまでだเชื่อเควินจริงด้วยพอแค่นั้นแหละซากุระ引くのじゃケビわらわは自分が何をしておるか分かっておる。ลีกไปเควินฉันรู้ดีว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่僕も分かっている。ฉันเองก็เหมือนกันฉันต้องหยุดเธอไว้ซากุระรีบวางมือลงก่อนก่อนบางสิ่งบางอย่างมันจะไม่สามารถแก้ไขได้เถอะ君のしていることはนี่ที่เธอทำน่ะเป็นการทรยศต่อมนุษยชาติ人類を裏切るทรยศต่อมนุษยชาติเหรอลินは無実じゃลินเป็นผู้บริสุทธิ์นะเธอไม่ทำอะไรผิดพวกนายไม่มีสิทธิ์มาตัดสินเองว่าเธอเป็นอันตรายยิ่งไม่มีสิทธิ์ขังเธอไว้ด้วยลินの体内からเราตรวจพบปฏิกิริยาโฮงไกในร่างกายของลินไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอน่ะคือแฮทเชอร์คนที่12คนใครที่ไม่อ่านมังงะนี่แม่งงแบบงงแบบวัดเป็นพรีซูโดแฮทเชอร์ก็คือแบบเหมือนมีพลังผู้คุมกฎอยู่แต่ยังไม่แบบยังไม่จุติยังไม่ปะทุขึ้นมาแค่มีปฏิกิริยาโฮงไกมันบอกอะไรได้ในร่างกายของฉันกับนายก็มียีนของปีศาจโฮงไกแต่พวกเราเป็นนักรบแมนติสที่คอยปกป้องมนุษยชาติหน่วยแมนติสนี่ก็ไม่อ่านมังงะก็งงเหมือนกันนะอันนี้ลิ้นไม่มีอาการอะไรเลยเธอสามารถพุ่งพลังนั้นได้เธอจะไม่ทำร้ายผู้อื่นไซ25อ๋อนั่นแหละนันจิระกับอนุคの人生を奪うなど許さん เฮ้ยสุพิชยาขอบคุณสำหรับการ follow ครับคันไว้ก่อนพวกนายเนี่ยพวกนายจะแย่งชีวิตเธอไปไม่ได้นะซากุระซากุระ気持ちは分かるよฉันเข้าใจเธอนะでもแต่พลังของแฮทเชอร์ที่11律者の力はนั่นร้ายแรงเกินกว่าจะจินตนาการไม่มีใครคาดคิดเลยว่าใครพิบัติไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบนั้นน่ะอะไรほどの損失を二度も耐えることはできない พวกเรายอมรับความสูญเสียแบบนั้นต่อไปไม่ได้อีกแล้วลินの状況は特殊だが監視をしなければならないんだอ้าวเหลี่ยมนี้メイ博士の判断を信じてくれอาจจะยังไม่ตื่นก็คือต่อจากทะเลควันต้าแต่ว่าช่วงนี้จะเน้นหนักไปที่เซเล่โบเนียคือได้พลังมาละกำลังไปหาเซเล่ต่อลินจำเป็นต้องรับการเฝ้าดูขอให้เธอเชื่อใจกับตัดสินใจของด็อกเตอร์เมย์ในเรื่องนี้50,000ปีเมย์博士は信頼できるがฉันไม่สงสัยในตัวของด็อกเตอร์เมย์แต่ฉันไม่มีทางเชื่อใจกลุ่มผีเสื้อผู้ไล่ตามเพลิงชื่อไทยมันดูแปลกๆอ่ะถ้าภาษาอังกฤษมันคือไฟเออร์มอสใช่ไหมไฟเออร์มอสแต่ชื่อภาษาไทยมันดูแปลกๆอ่ะเควินนายก็รู้ว่าคนพวกนั้นมักจะมองพวกเราด้วยสายตาแบบไหนกันน่ะฉันไม่ห่วงตัวเองหรอกแต่ตอนนี้ลินน่ะตกอยู่ในมือพวกเขาฉันจะไม่ทนอยู่เฉยแน่ลีกไปซะซากุระกลุ่มผีเสื้อผู้ไล่ตามเพลิงเขาต้องการตัวเธอปากไม่ขยับด้วยพวกเราต้องการเธอนะฉันต้องการเธอนะอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไม่ทำร้ายเธอแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอผ่านไปได้เด็ดครับผีเสื้ออัคคณีดูสวยกว่าม ันอัคคณีก็โหดไปนะแต่ส่วนตัวอยากส่วนตัวโหวตผีเสื้อเพลิงอะไรอย่างงี้นะแต่อัคคณีมันก็ดูมีน้ำมีนวลอะไรเงี้ยแต่ผีเสื้อเพลิงก็ดูเล่นง่ายจอนนอนเล่นเกินไปหน่อยแต่ภาษาอังกฤษเขาว่าไฟมอสเควินเห็นไหมพวกเราจะร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานาน
แต่นายยังคงไม่เคยเห็นความสามารถที่แท้จริงของฉันสินะเย้ขนาดเมื่อกี้นี่แบบ you underestimate my power ก็เกิดขึ้นมาแล้วคมดาบที่เย็นเรากับน้ำแข็งและดาบยักษ์ที่มีเปลวไฟลุกโชนรังสีอมหิตของทั้งคู่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรากับว่าเวลานั้นได้หยุดลงใช่คนเดียวกันหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมด็อกเตอร์เมย์เป็นคนเมื่อยุค 50,000 ปีก่อนก็คือจักรวาลเนี้ยจักรวาลเนี้ยกับจักรวาลปัจจุบันไม่เกี่ยวกันเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยตามขยับตามเสียงภาคฝั่งจีนอ๋อขอบคุณสำหรับข้อมูลนะฮะไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันแค่แบบเป็นคนเดียวกันในเมื่อ 50,000 ไม่ใช่คนเดียวกันน่ะเออแต่ว่าแค่ชื่อเหมือนกันเมื่อ 50,000 ปีก่อนเพราะว่าสิ่งที่ยืนยันว่าเป็น 50,000 ปีคือไอ้นี่แหละเควินนักรบผมขาวถือดาบใหญ่ถือดาบขนาดใหญ่ไว้ในมือแล้วค่อยๆเดินเข้ามาหาเป้าหมาย19 29 ทำไมบรรยายเหมือนไลท์โนเวลใช่ไหมเนี่ยทันใดนั้นคนทั้งสองอยู่ตรงหน้าก็หายไปฮะนานี่เขาหันหลังกลับโดยสัญชาตญาณและพบว่าคนทั้งสองที่ตอนแรกอยู่ด้านหน้าเขาได้ไปอยู่ข้างหลังเขาเรียบร้อยแล้วพวกเธอวิ่งลึกเข้าไปตามทางเดินโดยไม่หันกลับมามองในขณะเดียวกันสัญญาณเตือนไฟก็ดังขึ้นสัญญาณเตือนการโจมตีเหรอเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มาจากพวกเธอมันมาชั้นอื่นถ้าไม่ดีแล้วว้าวโอ้ด็อกเตอร์เมย์เควินนายอยู่ไหนฉันต้องการให้นายทำการโจมตีทันทีเมย์どういうことだเมย์เกิดอะไรขึ้นแฮตเชอร์ได้ตื่นขึ้นแล้วเขาไม่ได้ไล่ตามมาเป็นเพราะสัญญาณเตือนภัยเมื่อกี้เหรอเนี่ยแม้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็โชคดีที่เขาไม่ตามมาฉันไม่ต้องกำเชิญหน้ากับหมอนั่นเป็นการตัดบทบอสออกไปแบบอีซี่นะใช้ถ้าไม่ตายหนึ่งครั้งแล้วจะมาโชว์รอยเป็นวาไคลี่ไหมก็ไม่ใช่มันเป็นนักรบของหน่วยแมนติสมากกว่าซอมบี้เหรอมีของแบบนั้นได้ยังไงกันทหารผู้ติดเชื้อดูชื่อข้างบน infected อุ้ยระเบิดโอ้ยหลบโอ้ไม่ได้ว่ะโอเคหมดเวลาสุกแล้วสัตว์ละกะโจฮึชโยโหเท่10ซอมบี้พวกนี้เป็นคนของฐานแห่งนี้นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเซเล่เฮ้ยเป็นอะไรไปน่ะเกิดอะไรขึ้นพลังน่ะควบคุมไม่อยู่แล้วเอาเป็นไรไปน่ะเซเล่เฮ้ยนี่ก็พลังแฮทเชอร์เหมือนกันนี่ว่ะคือเห็นดวงตารอบๆแล้วนึกถึงโดโดเมกิอ่ะวันนี้ก็เป็นแฮทเชอร์แห่งความตายนะสำหรับเซเล่แฮทเชอร์ที่ถูกผู้คุมขังแฮทเชอร์ที่ถูกคุมขังเซเล่ได้รู้ความจริงที่ลินถูกคำสาปและกักขังจากปากของเควินปฏิกิริยาโฮงไกที่พิเศษได้ถูกตรวจพบบนร่างกายของลินเธอได้รับการยืนยันว่าเป็นแฮทเชอร์หมายเลขที่12
แต่แฮตเชอร์ผู้นี้ไม่ได้แสดงความเป็นปรปักษ์ต่อมนุษยชาติเลยเธอไม่ได้ทำอะไรกับกลุ่มผีเสื้อผู้ไล่ตามเพลิงที่พยายามจับตุ้มตัวเธอเลยด้วยซ้ำประกายวูบวาบทีแรกเซเล่คิดว่าการต่อสู้ระหว่างซากุระและเควินไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ช่วงขณะหลังจากซากุระชักดาบออกมาทั้งคู่กลับปรากฏตัวที่ด้านหลังเควินอย่างน่าอัศจรรย์ช่วงเวลานั้นเธอจำได้แค่ว่าซากุระได้ดึงเธอให้วิ่งลึกเข้าไปตามทางเดินบางทีในตัวของซากุระอาจมีความลับที่แม้แต่พรรคพวกของเธอก็ยังไม่รู้ซ่อนอยู่129เงามืดฟื้นคืนชีพกองทัพซอมบี้บุกจู่โจมฐานของกลุ่มผีเสื้อผู้ไล่ตามเพิงอย่างกระทันหันและเซเล่เองก็ได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายครั้งนี้ด้วยเอาไม่มีเซเล่ให้เล่นด้วยนะไม่ใช่ไม่มีให้เล่นไม่มีเควสให้กดบรูเนียวะโรซาเรียความเสียหายธาตุเพิ่มกับโจมตีประชิดแรงเดา 100% คือเดาจากแพทต่อไปใช่ไหมเพราะแพทต่อไปอ่ะแม่งเล่นได้กัปตันเอ็กเควินกัปตันนี่จะเฮ้ยโอ้โหเจอเลยเหรอโอ้โหตัวละครแพทใหม่นะเว้ยกลายเป็นวูฟเวอรีนมีลูกแมวเหมียวแล้วเฮ้ยมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ากูจะได้เห็นสปอยต่อหน้าเอ้ยแน่นอนว่ามันต้องมาเป็นบอสให้มึงสู้ก่อนเฮ้ยเชื่อโดนล็อกโอ้ยังโกงต้องเปลี่ยนตัวป่ะเนี่ยเชี่ยโดนเฮ้ยตัวแม่งแข็งไปเลยวัดลบเชี่ยเอ้ยเทนตาเคิลเอ้ยเฮ้ยมันมุดหนีคอมโบอะไรวะเนี่ยดาวตกเอ็กคาลิเบอร์โดนสกัดจุดเซเล่ตื่นสิเซเล่ซากุระซากุระเซเล่ไม่เป็นไรเซเล่เธอปลอดภัยแล้วเซเล่วะเกิดอะไรขึ้นกับเซเล่เหรอนันจิโนไทไนโนเซคอนนี่สกอชิอิจโอกะเกิดความผิดปกติบางอย่างกับสติกมาต้าสติกมาที่อยู่ในร่างกายของเธออาจเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายเมื่อกี้แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วล่ะนะเราพวกเราปลอดภัยแล้วเซเล่เซเล่สูญเสียการควบคุมอีกแล้วเซเล่อย่าโทษตัวเองเพราะพลังที่มีสิเพราะว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเธอไงล่ะแต่เซเล่ไม่ได้เข้มแข็งเหมือนพี่นี่โอ้ยเซเล่ก้มหน้าก้มตาด้วยความเศร้าแต่ก็รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ศีรษะของเธอด้วยฝ่ามือของซากุระไม่เป็นไรลูกลืมหัวลืมหัวอะไรเงี้ย誰にでも守りたいものはある。それは強さとは関係がないことじゃ。ทุกคนต่างก็มีสิ่งที่อยากปกป้องซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับความเข้มแข็งหรืออ่อนแอทั้งนั้นどんなに弱い人でも ต่อให้เป็นคนที่อ่อนแอก็ยังสามารถลองหาวิธีต่างๆเพื่อปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเองได้ขมขายเจเรโม何があっても失いたくない何を犠牲にしてでも守りたい。แม้ว่ายังไงก็ไม่อยากสูญเสียและต้องการที่จะปกป้องเซเล่เองก็เคยมีความคิดแบบนี้ใช่ไหมล่ะช่วงเวลานั้นน่ะเธอก็คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโอ้โหพลังเต็มเปี่ยม
いつもこんな気持ちで凛を守っているんですか？ก็ปกป้องลินมาด้วยจิตใจแบบนี้มาตลอดเลยหรอคะみんなこういうものじゃ。คนเป็นพี่น้องกันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเซเล่ซึตซะโนโคโตบะจะจำคำนี้ไว้จะจำ I will remember that さっきは一体何が？เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเซกุนが完全に制御を失ったのよ私もその力を止められなかったわฮาซิกมาสูญเสียการควบคุมอย่างสิ้นเชิงแม้แต่ฉันก็ไม่สามารถหยุดยั้งพลังของมันได้โอ้โหเซเล่แดงก็หยุดไม่ได้เลยเนี่ยここには一体何があるの？มีอะไรอยู่ที่นี่กันแน่ทำไมเธอต้องกลัวถึงขนาดนี้わからない。でもฉันก็ไม่รู้แต่ว่าここにいる。มีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวมากอยู่ที่นี่คือเห็นจากแพท 3.5 แล้วว่าตัวเนี้ยเราสามารถสุ่มปลดล็อกมาให้ผู้เล่นได้เล่นแต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอมันตอนนี้เป็นบอสโคตรอันเนี้ยเซอร์ไพรส์ที่สุดนี่คือข้อดีของการแบบโนสปอยมีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวมากอยู่ที่นี่เมื่อกี้อยู่ดีๆก็รู้สึกได้ถึงความโกรธที่พุ่งพล่านแล้วก็ความเศร้าหมองเกิดอะไรขึ้นในจักรวาลฟองอากาศแห่งนี้กันแน่นะเซกุระซากุระปิดฉากด้วยโฟเซนนารากะอันนี้ปิดฉากด้วยเอ็กซ์คาลิเบอร์เอ็กคุสุคาลิเบอร์สติ๊กมาคุ้มคลั่งเซเล่มักจะกลัวสติ๊กมาที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิดนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอไม่สามารถควบคุมพลังในร่างกายของตัวเองได้เมื่อใดก็ตามที่เธอต้องการใช้มันตัวเธออีกคนหนึ่งที่อยู่ในจิตใจก็จะยึดร่างของเธอไว้ชั่วคราวแต่ครั้งนี้แม้กระทั่งตัวเธออีกคนก็ไม่สามารถควบคุมพลังซิกมาที่กำลังคุมครั้งนี้ได้พลังที่ไม่รู้จักพรั่งพลูออกมาจากร่างกายของเธออย่างต่อเนื่องราวกับปีศาจที่กำลังกระซิบอยู่ข้างหูของเธอใช้ฉันสิอะไรเงี้ยตัวฉันอีกคนนึงแม้กระทั่งตัวเธออีกคนตัวฉันอีกคนนึงก็ไม่สามารถหยุดยั้งไว้ได้12 10สู่เหวลึกเซเล่ดึงสติกลับมาแล้วมุ่งหน้าไปยังชั้นใต้ดินที่33พร้อมกับซากุระในขณะที่การบุกรุกของซอมบี้ที่ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจะเสียดายนะด่านไม่ยาก เสียดายก็เสียดายนะด่านไม่ยากอ่ะมันเป็นด่านแบบเน้นเล่าเรื่องอ่ะเน้นสตอรี่อ่ะแต่ถ้าเป็นบอสนี่อาจจะร้องกันทั่วเซิร์ฟเวอร์เหมือนเอเซอร์หำดอช่วงแรกๆแปดทุกหน่วยปลดระวังซอมบี้ได้บุกเข้ามาที่ชั้นใต้ดินชั้นที่31แล้วในอีก5วินาทีกำแพงป้องกันจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กรุณาอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้บาดเจ็บเริ่มหมันซอมบี้จะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วชั้นที่31งั้นเหรอเนี่ยห่างจากชั้น33แค่2ชั้นเองบ้าจริงฉันต้องรีบแล้วล่ะนะเอาเป็นห่วงน้องสาวแล้วซอมบี้ก็บุกโอ้ยซอมบี้ก็บุกทหารผู้ติดเชื้อ infected นี่อันนี้เป็น infected นะเป็นติดเชื้อเฮ้ยแเอ้ากดไม่ได้เอาใหม่ชูโอเคเปลี่ยนเฮ้ยเซเล่เคลียร์ม็อบเล็กเซเล่เคลียร์ม็อบเล็กได้ดีเคลียร์ม็อบเล็กแบบคอมโบนะถ้าไม่คอมโบก็จะไม่อิมแพคจะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่เอ้ยอุ้ยหลบสิจ๊ะดีดีนะ FC เซเล่ไม่มาโอ้ยขี้เกียจต่อปากต่อคำหนีแล้วรอย่านกาเฮ้ยนั่นเสือกวินวอล์ก
ไงแล้วไอ้แสลัดแสลัดแสลัดโอ้เต้นนาฬิกาเอ้ยว้าโอ้โหอย่างสวยอีกแล้วทำได้นี่มันรู้สึกดีเอาลิฟต์ถึงแล้วครับแต่ว่ามีต่อพี่ซากุระถึงชั้นใต้ดินที่33แล้วอะมีชิโกอิปไปมีเลือดเต็มไปหมดเลยเซเล่ปกป้องตัวเองให้ดีฉันจะไปตามหาลินพอฉันพาน้องสาวฉันออกมาแล้วพวกเราจะออกจากที่นี่ด้วยกันซากุระวิ่งไปตามทางผ่านประตูเหล็กบานแล้วบานเล่าสัญญาณเตือนภัยก็ยังคงดังอยู่รบกวนประสาทของเด็กสาวอย่างต่อเนื่องแล้วอีกฉันต้องเล่นฝีเท้ามากกว่านี้อีกลินเธออยู่ไหนกันนะเจอแล้ว769 767ห้องของลินอยู่ข้างหน้านี้เองลินพี่มาช่วยเธอแล้วประตูห้องขังไม่ได้ล็อกซากุระถีบประตูเข้าไปอย่างร้อนลนร้อนใจมากเมื่อมองประตูเข้าไปลึกเข้าไปในห้องแล้วตามเนื้อเรื่องเป๊ะครับลินตายลึกเข้าไปในห้องตามเนื้อเรื่องตามก็สำหรับใครที่ไม่ได้อ่านมังงะนะครับแม้แต่คือลินน่ะแบบไม่ได้แสดงท่าทีเป็นภัยต่อมนุษย์เลยแต่ว่าคนน่ะไม่ไว้ใจเว้ยแล้วก็โดนยิงตายเนี่ยครับเห็นกราฟิกแบบนี้เกมเนื้อเรื่องแม่งโคตรดาร์กยิ่งกว่า DC เมื่อซากุระและเซเล่วิ่งลึกเข้าไปซอมบี้ที่ขัดขวางพวกเธอก็มีมากขึ้นเรื่อยๆผีเสื้อผู้ไล่ตามเพลิงเป็นองค์กรต่อต้านโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่วันนี้ฐานทัพกับถูกยึดครองโดยฝูงซอมบี้ซากุระวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมตอนนั้นเธอยังไม่รู้ตัวว่าฝันร้ายนั้นกำลังรอเธออยู่ข้างหน้าด่านสุดท้ายแล้วครับดอกไม้ที่โรยราพบกันอีกครั้งแล้วลาจากโอ้โหขนลุกแล้วมันจะสู้กับตัวอะไรอ่ะซอมบี้เหรอเอาเซตนี้ไปนั่นแหละอันเนี้ยถ้าในมังงะเป็นเนื้อเรื่องเป็นจักรวาลเมื่อ 50,000 ปีก่อนเออก็จะมีด็อกเตอร์มีเควินมีเด็กสาวดีเด็กสาวแบบพรสวรรค์ฟูกะในอากาศที่มีกลิ่นขาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วภาพที่เห็นทำให้เธอแทบช็อกตายนานิโกโตะอะไรกันนานิโกโตะเธอคนนั้นชินเดหรือเซเล่เอามือไปปิดปากของตัวเองและพยายามที่จะไม่พูดต่อเธอคนนั้นน่ะชินเดหรือแต่เสียงอันสั่นครอนของเธอก็ยังคงเล็ดลอดออกมาจากร่องนิ้วของเธอどうしてこんな一体誰がซึ่งนี่มันดูยังไงคนใครเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยรอยแผลที่น่าตกใจเรากับพยายามจะสื่อถึงความทุกข์ทรมานของเด็กสาวในช่วงเวลาสุดท้ายยังไงวะอยากรู้รอยแผลขวนหรือแผลกระสุนนึกไม่ออกเลยว่าคนแบบไหนถึงจะทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ได้แต่ถึงจะรู้ว่าใครเป็นคนทำก็ไม่มีความหมายแล้วในบริเวณนั้นเหลือไว้เพียงความอาฆาตพยาบาททำที่ให้รู้สึกฮะที่ทำให้เออเนี่ยนี่ก็รีบเหมือนกันเนี่ยทำที่เฉยเลยเนี่ยที่ทำให้รู้สึกเย็นเยือกสุดขั้วหัวใจตึกเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆฝีสัตว์ที่อยู่ในเงามืดค่อยๆเดินเข้ามาหาทั้งสองจ้าช้าซอมบี้ก็คิดมาซากุระโอเนะจ้าซอมบี้ตามมาแล้วพี่ซากุระลินมูชิถ้าฉันมาเร็วกว่านี้อีกนิดแล้วก็彼女何も聞こえてないわ
何を言っても無駄よเธอคนนั้นไม่ได้ยินอะไรเลยแม้ว่าจะพูดอะไรเธอก็ไม่ฟังแล้วต่อไปนี้น่ะซากุระお姉ちゃんには時間が必要ならゼレが時間を作れเซเล่ก็บอกว่าความแบบนี้ต้องใช้เวลาเซเล่จะถ่วงเวลาให้คิดเองเราจะไม่เล่นซากุระนะครับด่านนี้จะไม่เล่นซากุระเขาแบบว่าเป็นซอมบี้จริงด้วยโคลัมเบิลลัมเบิลฮิโยโดนชูวับหมออุ้ยเฮ้ยตัวนี้ไอตัวเสกเราจะไม่ใช้สกุละสกุละต้องการเวลาดาบปักนี่ลบโอ้ยหนีไปแล้วแหละคัมออนแมนเฮ้ยอันนี้เก่งไม่เก่งเดี๋ยวรู้กันนี่แล้วโอ้โหหลบแน่จริงก็เคาน์เตอร์ป่ะดิตีไงแล้วหล่อยันกาดอ้าวเรียบร้อยอุ้ยมาจากไหนเนี่ยฮะเกิดเปลวไฟสีแดงซึ่งเผาซอมบี้จนกลายเป็นเท่าฐานและกระจายไปในอากาศเฮ้ยมาแล้วท่ามกลางระเบิดไฟท่ามกลางระเบิดพลังไฟนั้นมีผู้ชายผมขาวคนหนึ่งยืนอยู่เควินมาแล้วครับเควินกวาดสายตาผ่านเซเล่และทำให้เธอรู้สึกกลัวแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้คิดที่จะจับเธอหลังจากการตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีซูเหลือแล้วเควินก็เก็บดาบเล่มยักษ์เปลวไฟก็ดับตามไปด้วยเขาเดินตรงมาหาทั้งสองคนเออแต่อาวุธเควินก็เข้าแผดหน้าเหมือนกันนี่ซากุระเสียงเรียกของเขาไม่ได้รับการตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกสภาพของเธอเหมือนกับตกลงไปในเหวลึกที่มองไม่เห็นทีแรกเขาคิดว่าเธอจะโกรธและร้องไห้เสียใจแต่ตอนนี้ซากุระทำได้แค่นั่งอยู่ตรงนั้นเงียบๆแม้ว่าคนข้างๆจะเรียกร้องอย่างไรก็ไม่อาจดึงสติเธอกลับมาได้เนี่ยเควินก็หลับตาลงเขาใส่หัวและพูดใส่เครื่องมือสื่อสารเมย์เควินนี่เควินชิคา33階のゾンビは全て片付けたซอมบี้ที่อยู่ในชั้นใต้ดินชั้นที่33ถูกกำจัดหมดแล้วお疲れ様他の階のゾンビも全て消滅したわซอมบี้ที่อยู่ชั้นอื่นๆก็ถูกกำจัดแล้วเช่นกันร่างของแฮทเชอร์มีปฏิกิริยาอะไรบ้างไหม異常はないよไม่มีความผิดปกติใดๆまだ危機を脱したとは判断できないわอย่าเพิ่งวางใจตรวจสอบต่อไปทีมกระสุนจะไปถึงในไม่ช้ารับทราบถ้าคุณจะทำอะไรน่ะอย่าทำร้ายพี่ซากุระนะฉันแค่อยากปกป้องพี่เขาน้องสาวของเธอเป็นผู้บริสุทธิ์นะได้12ลิตรชั้นの能力は死亡した瞬間に空気感染する侵食性ウイルスを大量に撒き散らすことだった。ความสามารถของแฮทเชอร์ลำดับที่12คือการปล่อยไวรัสที่มีฤทธิ์กัดกร่อนให้กระจายออกไปในอากาศในขณะที่กำลังจะตาย。僕たちの知らないうちに基地の軍人が勝手に感染し、それで立者を呼び起こしてしまった。ทหารที่อยู่ในฐานได้ประหารเธอโดยที่ฉันไม่รู้ตัวแต่มันกลับกลายเป็นการปลุกแฮทเชอร์ให้ตื่นขึ้นこのゾンビによる襲撃もその彼女が起こしたものだ。วิกฤตในซอมบี้ในครั้งนี้ก็เกิดจากเธอไงล่ะฮะ ซากุระは間違っている。リンは本物の律者だよ。ซากุระは自分の行動に責任を持たなければならない。ซากุระคิดผิด。ซากุระคิดผิด。ลินเป็นแฮทเชอร์ของจริง。ซากุระจึงต้องรับผิดชอบต่อการบุรุษของตัวเอง。เอ้า。でもそれはリンの意思じ
じゃないです。ไม่ใช่เจตนาของลีซะหน่อยขนาดพวกนั้นไม่ได้ฆ่าเธอแล้วก็ถ้าฆาตกรรมครั้งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นถ้าตัวเอง軍人たちを止めていたとしてもいずれ他の人ต่อให้อยู่ทหารพวกนั้นเอาไว้ได้ไม่ช้าก็เร็วต้องมีคนอื่นทำแบบเดียวกันอยู่ดีแล้วนะตั้งแต่ตอนที่ลินถูกเลือกให้เป็นแฮตเชอร์ชะตากรรมของเธอก็ถูกปิดตายลงแล้วนี่แหละคือฮงไกอ่ะแววตาของเควินเผยถึงความดุร้ายเขากำหมัดแน่นเขากำหมัดแล้วนะจนดูเหมือนเลือดอาจจะไหลออกมาได้ทุกเมื่อเขาพยายามที่จะสงบสติอารมณ์แต่ร่างกายที่สั่นเทาไม่สามารถสร้างความเจ็บปวดและความกดของเขาได้เควินเควินได้ยินไหมตอบด้วยเกิดเรื่องแล้วแฮทเชอร์ยังไม่ถูกกำจัดเอ้าคนละคนนี่วะนั่นแหละฮะคุณว่าไงนะระบบในฐานถูกโจมตีด้วยไวรัสและโปรแกรมป้องกันถูกรุกรานอุปกรณ์และหุ่นยนต์ทั้งหมดตกอยู่ในการควบคุมของอีกฝ่ายตอนนี้มันกำลังพยายามควบคุมฐานปล่อยนิวเคลียร์ด้วยว้าวมอสโกชิมาตะกุเลอีมาอีกอดทนไว้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละแฮทเชอร์ที่12เป็นสุดยอดไวรัสที่มีจิตสำนึกในตัวเองว้าวนี่คือพลังที่แท้จริงของแฮทเชอร์แห่งการครอบงำเฮ้ยขาดการติดต่อไปแล้วどういうこと?เฮ้ย部屋の扉が全部閉まった。โอ้โหคิดไม่ออกขุดในหัวต่อไม่ได้แล้วอ่ะข้อมูลมันเยอะมากอ่ะก็อะไรขึ้นประตูถูกปิดหมดเลยซากุระ忘れて安全なところまで行くんだ。เธอรีบพาตัวรับยังที่ปลอดภัยก่อนการโจมตีของแฮตเชอร์มันยังไม่สิ้นสุดหรอกทีมはまだ生きているのか。เฮ้ยยังมีชีวิตอยู่เหรอเธอพูดขึ้นมาคำนี้ซากุระยืนอยู่ที่เดิมมองดูเควินอย่างเหม่อลอยเควินเควินไอ้นั่นมันอยู่ไหนซากุระซากุระเธอคิดจะทำอะไรน่ะฉันจะไปหาเธอเฮ้ยถ้างั้นก็แปลว่าซากุระยอมรับแล้วดิว่าก็ใช่ก็ยอมรับแล้วว่ามีพลังแต่ว่าไอ้คนน้องที่ถูกพลังเข้าสิงอ่ะคือยังไม่ได้เป็นปรปักษ์ต่อกลุ่มมนุษย์นี่ก็คือน่าจะยอมรับแล้วเดี๋ยวมาไปแล้วหรือไงสิ่งนั้นมันไม่ใช่ลีอีกต่อไปแล้วพี่ซากุระอย่าไปเลยนะเซเล่ที่นั่นมันอันตรายมากเลยนะเพราะอันตรายฉันยังถึงต้องไปเธอคงไม่คิดจะหยุดฉันใช่ไหมตอนนี้น่ะลินต้องเหงามากแน่ๆเธอเป็นเด็กที่กลัวความโดดเดี่ยวมาตลอดเธอคนนั้นต้องการฉันเซเล่เงียบไปอยู่ครู่หนึ่งเสียงปืนและเสียงสัญญาณเตือนภัยดังอื้ออึงอย่างไม่หยุดหย่อนเธอรู้ว่าการปล่อยซากุระให้ไปอย่างที่นี่จะเป็นการไปโดยที่ไม่มีวันกลับมาแต่เธอพูดไม่ออกเธอไม่สามารถหาเหตุผลที่จะหยุดยั้งซากุระได้จ้าเซเล่มาด้วยกันว้าวงั้นเซเล่จะไปด้วยกันกับพี่โจดานวะโยเซลินはもう死んだんだไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะลินน่ะตายไปแล้วやめろ、サクラ。やめろ、サクラ。อยู่เดี๋ยวนี้นะ。เฮ้ย、เซเล่すまない。ขอโทษนะ。เฮ้ย、เฮ้ยผมชอบภาพนี้มาก。เดี๋ยวจะไปทำเป็นหน้าเข้าสตรีม。ซากุระตวัดดาบออกจากฝักทำให้พื้นที่ทั้งรวดทั้งหมดถูกแช่แข็งเวลาเดินช้าลงทุกอย่างถูกยืนอยู่กับที่ซูวาลุโดโทคิโอโทมาเลย
ทุกอย่างถูกหยุดอยู่กับที่ในช่วงไม่กี่วินาทีนั้นทั่วทั้งบริเวณที่มีเธอเพียงคนเดียวที่สามารถเคลื่อนไหวได้เฮ้ยวาราวาตะจิโนทาบิวะここまでจะการเดินทางร่วมกันของพวกเราสิ้นสุดเพียงเท่านี้เมื่อสกุระวิ่งผ่านเซเล่เธอได้กระซิบคำพูดสุดท้ายเบาๆเซเล่กับฮาเนกิมิと再会することวาราวาวะ願ってขอให้เธอได้พบกับพี่สาวของเธออีกครั้งนะเอ้ยมีอีกแฮชเชอร์แห่งการครอบงำภายในห้องขังของชั้นใต้ดินชั้นที่33ซากุระพบศพของน้องสาวของเธอที่ถูกฆ่าอย่างไร้ความปราณีตอนที่เควินพยายามจะหยุดเธอนั้นกลุ่มผีเสื้อผู้ไล่ตามเพิร์กได้สังหารเด็กสาวคนนี้โดยพลการแล้วไม่มีใครรู้ว่าลินประสบพบเจออะไรมาบ้างในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตตอนที่เธอกำลังจะตายนั้นร่างกายของเธอได้ปลดปล่อยไวรัสซึ่งมีฤทธิ์กัดก่อนออกมาจำนวนมากทำให้ฆาตกรทั้งหมดที่ฆ่าเธอติดเชื้อและกลายเป็นซอมบี้ทำให้รินกลายเป็นแฮชเชอร์คนที่12แฮชเชอร์อย่างการครอบงำถูกต้องตามถูกต้องเลยซึ่งแล้วความอาฆาตแค้นที่มันสะสมมาแม่งจะโคตรแบบเยอะมากๆอ่ะเออแล้วถ้าเกิดว่ามันตามเนื้อเรื่องมันเป็นไปตามมังงะจริงนะก็ด็อกเตอร์เมย์เนี่ยจะสามารถผนึกพลังไว้ได้อยู่ในกล่องสีดำเออกล่องสีดำที่ถ้าเล่นเนื้อเรื่องยาเอะจะเห็นนะเออมันคือกล่องนั่นแหละจากการชั่วนิรันดร์ขณะที่ทุกคนกำลังคิดว่าวิกฤตได้สิ้นสุดลงแล้วนั้นระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรกลในฐานทัพถูกบุกรุกอย่างกระทันหันโดยแฮชเชอร์ผู้ซึ่งเต็มไปด้วยวรรคแห่งความเกลียดชังและความโกรธแค้นแม้กระทั่งคนตายก็ยังสามารถควบคุมได้เด็กสาวผู้บริสุทธิ์คนนั้นได้กลายเป็นแฮชเชอร์โดยสมบูรณ์แล้วเธอหายตัวไปต่อหน้าเควินและเซเล่บางทีเธออาจจะไปตามหาอนาคตของเธอที่ตายไปแล้วก็ได้เสร็จเสี้ยวสุดท้ายอะเควินก็ยังยืนดูเกิดอะไรขึ้นพี่ซากุระหายไปแล้วโทคิโวโทมาเรโทคิโวโทบัตะอะไรเนี่ยเวลาเดินต่อคาโนจะไปที่ชิมัตตะเธอคนนั้นน่ะไปแล้วนะสิคาโนจะทัสเกะไนโตะอาบุไนเดสพวกเราต้องรีบไปช่วยเธอนะเธอกำลังอยู่ในอันตรายยะโซโนฮิซึโอะวะไนไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเฮ้ยเควินฉันทำสำเร็จแล้วลิทเชะกะวานะนิฮามัตตะเอ็นกักโปรแกรมโนโอคาเกะเดะคาโนจะโอะตะวะคาโนจะโฮะโคนิฟูจิรุโฮโฮะโคันไกะเรวะกูผมไม่ใช่อะไรหรอกนะกูเดาถูกแฮชเชอร์ติดกับและติดอยู่ในส่วนควบคุมหลักฉันจะหาวิธีย้ายเธอไปในกล่องดำมันเหมือนกับเคยแบบอ่ะลองคิดถึงAvenger Endgame อ่ะที่ตัวละครหลักมันกลับไปเที่ยวไทม์ไลน์นั้นอ่ะคือผมว่าเนื้อเรื่องมันต้องเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วดิใช่ป่ะเนี่ยครับเนี่ยถูกเก็บไว้ที่กล่องดำกล่องดำคือกล่องดำอะไรก็ไปเล่นเนื้อเรื่องซากุระสังสาระก็จะรู้ไปทำกิจกรรมกับสิทธิ์มาเปิดห้องกับสิทธิ์ใช่ไหม ต้องให้สิทธิ์สร้างห้อง แล้วก็ทำกิจกรรม รอเล่น ไอ้ล่าสมบัติอ่ะแม่งต้องให้สิทธิ์สร้างห้องแฮชเชอร์ติดกับแล้วจุดเนี่ยเข้าไปที่กล่องดำถูกต้องเป๊ะกล่องดำถูกด็อกเตอร์มีผนึกไว้เควินเป็นอะไรไปได้ยินฉันพูดไหมขอโทษนะเมขอเวลาสักหน่อยขอเวลาสักเดี๋ยวได้ไหมพอดีฉันมีเรื่องที่ต้องสะสางเนี่ยเอา
ดอกไม้ที่โรยราแล้วก็สร้อยคอที่ฉายภาพโฮโลแกรมเป็นรูปซากุระกับน้องสาวเซเล่ค่ะเซเล่เควินก็มาด้วยเหรอแบบว่าหมดอะไรตายอยากหูตกอ่ะหูตกอ่ะซากุระสุดตัวลงนั่งอยู่บนซากโลหะซึ่งทอดยาวสุดลูกหูลูกตาราวกับดอกไม้ที่โดดเดี่ยวท่ามกลางซากปรักหักพังจี้ห้อยคอที่เธอหวงแหนได้เวลาพร้อมกับร่างของเธอพี่ซากุระไม่นะเควินนั่นจะถูกต้องค่ะเควินฉันรู้ว่านายพูดถูกเมย์ก็ริชเช่封印したよลินได้ปิดผนึกแฮทเชอร์แล้วสุดท้ายริชเช่の活動に原因不明の乱れがあったと彼女は言っていたเธอบอกว่าในช่วงเวลาสุดท้ายแฮทเชอร์มีพฤติกรรมแปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งเธอก็ไม่พลาดโอกาสนั้นถ้างั้นก็ดีลินとともに最後の一瞬を過ごせた最後まであの子はわらわの妹じゃใช่สิไอคนมีสิทธิ์คนมีสิทธิ์นะมีลูกศิษย์นะไอคนมีสิทธิ์เรามันคนไม่มีสิทธิ์เราจะไปทำอะไรได้คนไม่มีสิทธิ์อ่ะล้อเล่นนะฉันอยู่กับลินจนถึงช่วงวินาทีสุดท้ายเธอยังคงเป็นน้องสาวของฉันฉันได้ทำหน้าที่พี่สาวด้วยความภาคภูมิใจ君は最後まで後悔していない。それで十分だよเธอไม่เสียใจภายหลังกับสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วแค่นั้นก็เพียงพอแล้วล่ะนะ ดวงตาทั้งสองของเธอค่อยๆพร่าเลือนแต่ใบหน้าของเธอยังคงมีรอยยิ้มบางทีเธออาจจะเห็นอะไรบางอย่างซึ่งมีแต่เธอเท่านั้นที่มองเห็นได้เควินสุดท้ายนี้ฉันมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะขอร้องฉันฟังอยู่เซเรโอ เขาจะช่วยพาเซเล่กลับไปยังบ้านเกิดของพวกเราทีซากุระの咲く広場に連れて行くとฉันสัญญากับเธอไว้ว่าจะพาเธอไปดูดอกซากุระบานจะพยายามนะซากุระซากุระเซเล่เซเล่อย่าคิดมากสิดูสることもできないことเสียดายที่เรื่องบางเรื่องพวกเราไม่สามารถทำอะไรได้แต่เธอยังคงมีสิ่งที่ต้องปกป้องเมื่อเธอและเขายืนอยู่ใต้ต้นซากุระด้วยกันเธอจะพบว่าโลกนี้ยังคงสวยงามเหมือนเดิมเธอจะพบว่าโลกของเธอยังคงมีความหวังเมื่อพูดจบประกายในดวงตาของเธอก็หายไปจักรวาลฟองอากาศค่อยๆสลายไปและกลับสู่ความว่างเปล่าพร้อมกับชีวิตของเธอพิซากุระพิซากุระอะไรอย่างเงี้ยเขามันแปลผิดอ่ะมันแต่ว่าเราจะถ้าจะแปลว่าถ้าเธอและเธออยู่ด้วยกันมันก็งงใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นคำว่าเขาอ่ะมันเลยเป็นการแปลที่แบบเป็นกลางมากๆที่สุดละเสียงร้องไห้ของเด็กสาวเหือดหายไปในความมืดเหลือแต่ความเงียบสงบคือความเงียบนะเฮกโทร์ว่าโอ้กุกが陥落することを知っていてアキレウスも自分が死に向かっていることを理解したเฮกเตอร์เจ้าแห่งเมืองทรอยเจ้าชายแห่งเมืองทรอยรู้ว่าอาณาจักรล่มสลายจะล่มสลายในที่สุดส่วนอะคิลิสก็รู้ว่าตัวเองกำลังก้าวเข้าสู่ความตายแต่พวกเขาทั้งสองคนยังคงก้าวไปในสนามรบโดยไม่ลังเลในเรื่องราวที่ถูกกำหนดไว้ว่าจะเป็นโศกนาฏกรรมตั้งแต่ต้นไม่เคยมีใครที่รู้หรือลังเลหรือหวั่นไหว
僕たちもそう。พวกเขาจะเป็นอย่างไรพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเอ๊ะ何あ、あれな。彼がランプを言うな。彼女の遺体を故郷に連れて帰った。しかし、そこにたどり着いた時、ฉันเคลื่อนย้ายร่างของเธอกลับไปยังบ้านเกิดแต่เมื่อฉันไปถึงที่นั่น僕が目にしたที่เห็นมีเพียงที่ดินรกร้างว่างเปล่า。何もないハイドだった。律者は地下の格納庫を掌握して、ミサイルを発射し、人類に残されたたった3つの都市を破壊した。ควบคุมฐานปล่อยจรวดและทำลายเมืองที่เหลืออยู่เพียง3แห่งของมนุษย์ด้วยระเบิดนิวเคลียร์นั่น。僕はハイドとかした広場に立った。ฉันกำลังยืนอยู่ในลานซึ่งกลายเป็นซากปรักหักพังของเราอีกเป็นซากไม่มีซากุระให้เห็นเลยสักดอกเดียวเฮ้ยเมื่อ尽きた大地に立ち僕は彼女に全ての人々にそう約束したกับทุกคนどんな対価を支払おうともไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไร必ず人類を崩壊に勝たせるとจะต้องกําจัดฮงไกให้ได้อันนี้วันที่10ครับผมวันที่10ก็เล่าเรื่องกันใหม่ส่วนแล้วก็ข้ามอีกทีเดือน11ก็คือเซเล่ร่างใหม่เราคงจะได้เล่นแล้วนะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะจ๊ะที่ดูกันจนจบเลยนะครับผม